ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับกระผมนนท์นะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดำน้ำยิงปลานะครับแล้วก็ตกปลากันไปด้วยนะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมก็อยากเป็นสื่อกลางให้นิดนึงนะครับทุกคนก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าช่วงนี้ภาคเหนือนี่โดนหนักมากเลยนะครับทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำป่านะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมก็อยากให้ FC ผมนะครับเป็น FC ของเทพเนี่ยนะผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะเป็นคนที่ใจบุญอยู่แล้วนะครับหากมีหน่วยงานไหนเข้าช่วยรับบริจาคแล้วก็ไปช่วยเหลือทางภาคเหนือผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันช่วยเหลือตามแรงที่ตัวเองไหวนะครับมีน้อยก็น้อยนะครับมีมากก็มาก5บาท10บาท100บาท1000บาทก็แล้วแต่ตามอัธยาศัยเลยนะส่วนตัวกระผมนั้นก็ได้ช่วยตามที่ผมช่วยไว้แล้วนะครับผมก็นี่แหละเป็นถึงจะขึ้นไปช่วยทางภาคเหนือไม่ได้ผมก็ส่งกำลังใจให้เป็นกำลังซับแทนแล้วกันนะเอาล่ะนะตอนนี้ก็กลับมาในคลิปของพวกเรากันดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงหมายแล้วมาถึงหมายแล้วก็ได้ตกปลากันก่อนนะครับน้องพัดได้หย่อนเบ็ดลงไปเว้กับพี่โอมนะครับหย่อนลงไป2คนอ่ะหย่อนลงไปปุ๊บปลาก็กินปั๊บเลยนะเสียบอุ้ยเก่าแดงเก่าแดงยีดปลาเก๋าแดงเนี่ยนี่คือชื่อกลางมันก็คือปลาเก๋าหางซ้อนนะครับเนี่ยทุกคนสังเกตหางมาให้ดีนะมี2สีด้านบนเป็นสีออกจางๆนิดนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นสีดำๆนะแต่บางคนที่ตกได้ตามซ้ำนะเขาเรียกปลาเก๋าอะไรนะปลาเก๋าพริกไทยล่ะปลาเก๋าพริกไทยปลาเก๋าลิงผมก็ไม่เข้าใจไหมครับทำไมเขาเรียกแบบนี้นะแต่ชื่อกลางมันก็คือปลาเก๋าหางซ้อนนะครับมันสั่นเลยปะเขาปลาพี่หรอปะจริงเลยโอ้ไม่ใช่พันไว้ไม่ใช่เคียงไก่ไงเขาพี่ขาด้วยไก่ตัวเองเลยหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นช็อตที่ผมได้ถ่ายเล่นนะครับก่อนที่เรือเกือบจมนะครับนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะครับที่แบบเรือเกือบจมจริงๆเลยนะอันนี้ก็คือลมหัวฝนนะครับแบบเป็นลมที่ก่อนที่ฝนจะตกนะผมก็คิดว่ามันจะไม่แรงขนาดนี้นะครับทุกคนดูไอ้นกดินกโดนลมพัดแบบปลิวเป็นขยะเลยนะช็อตหลังจากนี้ทุกคนลองจินตนาการตามผมนะครับก็คือว่าพอโดนลมปุ๊บแกะเชือกตรงหัวเรือเสร็จแล้วก็สตาร์ทเรือขับออกไปนะครับและในระหว่างที่ขับออกไปเนี่ยนะครับลมมันมาทางนึงใช่ไหมครับแต่ว่าคลื่นมันมาอีกทางนึงก็คือแบบมันสวนทางกันอ่ะแล้วแบบเครื่องเรือมันดับพอดีเว้ยแล้วทำไงได้ทีนี้ก็ชิบหายกันไปเลยสิครับผมก็ไม่รู้จะเล่ายังไงให้มันเห็นภาพนะครับก็ไปช่างมันเถอะนะมันก็ผ่านไปแล้วผมก็ยังไม่ได้เป็นอะไรนะครับมาประดำน้ำกันดีกว่านะครับผมก็ดำน้ำลงมานะครับแล้วก็ได้มาเจอกับฝูงปลากระมงตาโตนะครับหรือว่าบางคนก็เรียกว่ากับปลากระมงตาแดงนะผมก็ได้มองหาปลาสักเป้าหมายนึงนะครับผมก็เลือกแล้วตัวนี้แล้วกันหน้าตัวสุดท้ายของฝูงจิ้มเอวไปนะครับเรียบร้อยแล้วที่ผมยิงไปนะครับทุกคนสังเกตไหมมีเศษขาวๆปิวตามด้วยนั่นก็คือผมยิงทะลุ2ตัวนะครับก็ไปโดนกับปลาสลิดหินอีกตัวนึงนะครับเนี่ยปลาสลิดหินตัวสวยนะตัวกำลังหน้าทอดเลยนะเปิดมาถึงก็ยิงปลานัดเดียวได้ปลาถึง2ตัวเลยนะแล้วผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ได้เจอไม่เลือกนะครับตัวไหนผ่านหน้าปืนยิงหมดจิ้มเรียบร้อยครับตัวนี้นุ่มๆเลยนะวันนี้ก็น้ำเรียกว่าน้ำใสหรือเปล่าน้ำไม่ค่อยใสพอลงไปลึกแล้วมันขุ่นนะครับมันก็ใสแค่ตื้นๆนะไม่ว่าผมจะดำลงไปสักกี่ครั้งนะครับผมก็เจอแต่เนี่ยปลากระมงตาโตเนี่ยนะครับผมก็ลงไปแล้วก็ยิงทุกครั้งเลยนะแบบนับครั้งได้เลยผมดำลงไปครั้งนึงเนี่ยก็จะได้ปลาขึ้นมา1ตัวนะไม่สิบางทีดำลงไปครั้งนึงได้ปลาถึง2ตัวเลยแหละเหมือนครั้งนี้นะครับผมก็ได้เจอเป้าหมายกงแล้วผมก็จิ้มไปเรียบร้อยโดน1ตัวนะครับไม่ใช่2ตัวนะและนี่ก็เป็นปลากระมงตาโตแต้มที่2เอ้ยไม่ใช่2นี่แต้มที่3ของผมนะครับหลังจากที่ผมได้ปลดปลาตัวเมื่อกี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ดำลงไปเหมือนเดิมนะครับลงไปก็ได้เจอเป้าหมายเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นปลากระมงตาโตแล้วก็จิ้มไปเรียบร้อยนุ่มๆอีก1ตัวนะโดนกระดูกพอดีนะครับก็เป็นชาโตนชาโตนอะไรสโตนช็อตนะครับถ้าถามว่าสโตนช็อตคืออะไรนะครับก็คือแบบว่ายิงปลาไปโดนปลาแล้วปลาก็นิ่งทันทีเลยนะก็โดนตรงกระดูกพอดีนะครับหรือว่าถ้ายิงโดนสมองก็จะเป็นคิวช็อตนะแต่ครั้งนี้ไม่โดนเอ้ยโดนสมองนี่หว่าตอนนี้เป็นคิวช็อตนี่หว่าช่างมันเถอะแล้วครั้งนี้ผมก็ดำลงมาอีกครั้งนึงแล้วก็ได้เจอปลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จิ้มไปก่อนเรียบร้อยไปอีก1ตัวนะครับนับครั้งลงไปได้เลยนะดำลงไปแต่ละครั้งก็เจอแต่ปลาเนี่ยลงไปก็ยิงลงไปก็ยิงนะครับตอนนี้ก็เป็นแต้มที่เท่าไหร่ว่าช่างมันเถอะนะครับขี้เกียจไปไล่น้ำแล้วเป็นแต้มที่เท่าไหร่นะแล้วก็มาดูตัวต่อไปกันเลยดีกว่านะผมก็ได้ดำลงมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้มองหาเป้าหมายสัก1เป้าหมายนะครับที่มันยิงง่ายๆนะตัวนี้ผ่านไปเมื่อกี้ก็ไม่อยู่ให้ยิงนะครับตัวนี้ก็อยู่ให้ยิงหรือเปล่าแล้วก็จิ้มเรียบร้อยนะก็ได้ไปอีก1แต้มที่สวยงามนะครับก็เป็นปลากระมงตาโตอีกเหมือนเดิมนะแล้วพอปลดปลาเสร็จแล้วนะครับก็ได้ดำลงมาอีกครั้งนึงนะครับก็ได้มาเจอกับฝูงปลากระมงตาโตเหมือนเดิมอีกแล้วนะเนี่ยลงมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ได้เจอแต่ฝูงปลากระมงตาโตแต่ครั้งนี้ว่ายมาเต็มหมดเลยนะครับดูดิมองไปทางไหนก็มีแต่ปลากระมงตาโตนะ
เอาตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะส่วนมากตัวที่เป็นสีดำๆนะครับมันจะตัวใหญ่นะครับแต่มันก็ไม่ค่อยจะอยู่ให้ยิงสักเท่าไหร่นะเอาตัวไหนดีตัวไหนดีเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าตัวอื่นไปหมดแล้วนะเลือกสักตัวหนึ่งผมก็ค่อยๆเล็งไปนะครับค่อยๆเล็งแล้วก็กดจิ้มไปนะครับก็เรียบร้อยไปอีก1แต้มนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่ามันโดน2ตัวนะผมได้มองลงไปแล้วก็เอ้ามันติด2ตัวได้ไงวะเนี่ยแล้วพอผมมาดูในกล้องผมก็อ๋อมันวิ่งซ้อนกันพอดีนี่เองนะครับเป็นไอช็อตเมื่อกี้ก็คือตอนที่ผมยิงไปนะครับผมก็แค่โฟกัสปลาตัวที่อยู่ข้างหน้านะครับผมไม่ได้โฟกัสตัวที่อยู่ข้างหลังนะคือโฟกัสแค่เป้าหมายเดียวจริงๆอ่ะก็เป็นครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่ฟุกมากๆเลยนะครับยิงเป้าหมายเดียวแต่ว่าไปโดนถึง2เป้าหมายเลยนะแล้วปลา2ตัวนี้ก็คือปลากระมงตาโตแต้มที่เท่าไหร่ก็ช่างมันเถอะนะครับแต่ร้อยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่โอ้ช็อตเทพไปนะเมื่อกี้ยิงทะลุ2ตัวแบบงงๆเลยอ่ะพอผมปลดปลา2ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับผมก็ได้ดำลงมาอีกครั้งนึงนะครับผมก็ได้เจอกับปลากระมงหางเหลืองแล้วก็จิ้มเรียบร้อยดำมาตั้งนานนะครับเพิ่งจะเจอปลากระมงหางเหลืองนะโดยปกติแล้วนี่จะเจอเยอะมากเหมือนกันนะครับเยอะพอๆกับปลากระมงตาโตเลยนะและในปกติแล้วก็จะไม่ตัวเล็กแบบนี้ด้วยนะครับปกติแล้วจะเป็นที่ตัวจะเป็นตัวใหญ่นะนี่ก็ตัวน่าจะโลงได้มั้งตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับตัวกำลังน่ากินเนี่ยได้ปลาตัวนี้แล้วนะครับผมก็ได้กลับมาที่เรือนะครับก็ได้เจอกับพี่โอมกำลังเกี่ยวปลานะครับนี่ก็เป็นปลาแก้มบางนะนี่เขาตกใช้เหยื่อจิกตกนะครับแล้วก็ตกได้ขึ้นมาแล้วตัวนี้ก็2กิโลกรัมนะครับรู้สึกว่าน่าจะ2กิโลแหละหลังจากนั้นผมก็ได้เก็บของเก็บปืนอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลาขึ้นเรือแล้วก็มาตกปลาบนเรือเล่นกับน้องพัดนะส่วนมากก็จะเป็นพี่โอมกับน้องพัดนะครับที่ตกได้ปลานะส่วนตัวผมเองตกแล้วมันไม่แดกเฮ้ยโชว์ป่ะได้เท่าไหร่วะเนี่ยน่าจะ20แล้วมั้งโคตรชิวเลยนะโอ้อยากชิวตัวนี้มันขึ้นมาใช่ไหมอัดต่อยแล้วปิวตัวนี้ปิวโอ้ช้อนนี่ช้อนเฮ้ยโตอย่างเท่สาวสงสารหันเป็ดช่วยเลยอ้าวไม่ใช่โฉมนี่หรอครับไม่ใช่โฉมคือใหญ่ตัวแรกเฮ้ยสามตัวป่ะรวมสามตัวแล้วพัดอ่ะโอ้ไม่อยากจะโม้ยี่สิบกว่าแล้วว่ะและตอนนี้นะครับพวกเราก็ได้มาถึงฝั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของพวกเราในวันนี้นะก็เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับก็แค่มาหาปลากับข้าวเฉยๆนะปลาทั้งหมดนี้ถ้าขายก็ได้อยู่ประมาณสัก 3-4,000 ได้แล้วบ้างราคาไม่ค่อยแพงนะครับก็เลยเก็บไว้กินกันนะส่วนคลิปวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นวันปกติของพวกเรานะครับเป็นวัยรุ่นที่หากินนะวัยรุ่นอยู่หากินนะครับตามวิถีชาวบ้านของกู